สวัสดีครับกระป๋องโคเมสปาครับสวัสดีดาค่ะวันนี้เราสองคนได้ครับอย่างที่บอกกันเลยนะครับมีดาราที่ไหนต้องเจอเราสองคนแน่นอนเลยการที่บอกว่าพามาเก็บสกู๊ปยังไงคุณน้องวันนี้เขามีงานท็อปอวอร์ดเลยจะบอกว่าที่ได้รางวัลอันนี้ใหญ่ของประเทศไทยเลยเมื่อกี้แอบเห็นนะครับดาราหลายคนสวยงามกันมากคุณพี่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่างานนี้นะครับเขาจัดการที่สุวรรณภูมิประเทศไทยอ๋อสุวรรณภูมิใกล้ๆแบบว่ารถไฟฟ้าใต้ดินว่างั้นเถอะมาง่ายๆขอแซวก่อนได้ไหมยังไงนิดนึงค่ะเป็นดอกไม้ดอกไม้วันวาเลนไทน์กุหลาบเวียงพิงน่ารักมากนะคะโอ้นี่เขาไม่ตีบิวนี่ยังไงตีว่าดาราแน่นบีฟอร์วาเลนไทน์เฮ้ยน่าฉันแน่นไหมอ่ะก็แน่นอยู่นะไม่นี่ไม่ใช่หน้าหน้าไม่ได้แน่นหนาเงินแน่นเป็นแบดเอามาสองผู้ชายเจอการ์ดี้ต้องมีประเด็นถูกต้องค่ะมีอะไรวันนี้จะกระดี้เอาประเด็นมาฝากก็คือว่าเหล่าดาราเขาได้ชื่อว่าดาราหน้าแน่นเนี่ยเขาจะมีอะไรบนหน้าที่แน่นบ้างก็คือหมายถึงว่าดาราเนี่ยเหรอบอกว่าเขาแน่นๆเนี่ยอะไรบนหน้าเขาจะต้องแน่นบ้างอย่างนี้หรอต้องค่ะโอ้ยคันปากมากอยากรู้มากอยากรู้แล้วนะครับถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พวกเขากันว่าอะไรจะแน่นบนหน้าเขาไปกันเลยแน่นนี่ก็คงจะเป็นตาค่ะแต่วันนี้ขนตาชั้นเดียวจริงๆนะคะชั้นเดียวอันนี้ชั้นเดียวปัดหมื่นรอบมากรอบงวนที่สุดเลยปัดประมาณ50รอบโอ้คุณไม่โดนนอนนั่นอะไรมากแบบตอนที่แบบผมลงรูปในอินสตาแกรมอย่างเงี้ยเพื่อนเนี่ยแบบชอบมาเม้นว่าหน้าแน่นมากเลยเขาคงหน้าแน่นแล้วคงแบบว่าแป้งแน่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแน่นหรือไม่ก็แบบว่าฉีดโบท็อกซ์แน่นๆอ๋อตอนออกจากบ้านผมจะทาแป้งทุกวันครับเพราะผมเป็นคนหน้ามันมากแม่ขนตาขนตาใช่ไหมขาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับก็เป็นแบบนี้เหมือนบอกกันน่ารักน่ารักน่ารักใจดีใจดีโอ้ยสเปกสเปกผมน่าจะเป็นคิ้วมั้งครับคิ้วแน่นนะคะยืนเป็นสายตาเลยครับที่พลางตาเลยครับโอ้โหชมตาแต่คนโอ้โหแน่นอ่ะนี่ค่ะวันนี้แน่นที่แน่นที่ปกติเพราะวันนี้มีไฝด้วยเออน่ารักดีเลยมากเพราะปกติมันเหมือนไม่มีไฝอะไรอย่างเงี้ยวันพิเศษก็เลยมีไฝขึ้นมาอ๋ออะไรครับบนหน้าที่แบบว่าแน่นมากอะไรอย่างเงี้ยคงเป็นไขมันแล้วกันหนูไม่เห็นมีอะไรเลยนะคะพอเวลาน้ำหนักขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นออกหน้าออกแก้มอะไรอย่างเงี้ยเขามีไขมันแล้วนี่แหละคะอันนี้เยอะกว่าก็เนื้อมะเร็งนะก็เนื้อมะเร็งอะไรที่เขาควรจะต้องแน่นกันบนหน้าค่ะแน่นก็ต้องบอกว่าจัดเต็มมางานจริงๆงานทีวีภูทุกงานเราจัดเต็มอยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้จัดเต็มครับต้องจัดเต็มจัดเต็มสำหรับทีวีภูในความรู้สึกของเราที่อะไรคะที่ต้องแน่นบนใบหน้าเลยมาปุ๊บเนี่ยต้องแน่นบนหน้าเราแบบขาดไม่ได้ต้องเติมต้องแต่งตลอดอะไรคะแบบว่าจริงๆเนี่ยเครื่องสำอางทุกชิ้นเนี่ยมันสำคัญกับงานแบบนี้เนาะก็คือหน้าแน่นเนี่ยคือหน้าเป๊ะมากกว่าค่ะใช่ไหมคะมุมสวยทุกมุมมีความสุขนิดนึงยิ้มขึ้นมีความสุขเฮ้ยน่ารักมากเลยอย่างคุณพี่เนี่ยก็ต้องขนตาแน่นค่ะอย่างนี้นะใช่เต็มมากเจนเนี่ยก็3ชั้นแล้วประมาณแต่ก็ยังแพ้นะคะคิดว่าแน่นแล้วปีหน้าจะมาจัดเต็มกว่านี้เต็มกว่านี้ต้องเต็มกว่านี้เป็นความรู้สึกของเราอะไรอ่ะที่มันต้องแน่นหนักบนหน้าเราเช็คเลยก็คงเป็นขนตานะคะขนตาคือสำหรับสมัยนี้แบบว่าขนตาค่อนข้างเป็นเรื่องสำคัญจะดูว่าแน่นไม่แน่นก็คือต้องเป็นขนตาแล้วต้องมีนะใช่ไหมรู้สึกวันนี้จะวิ่งพิเศษกันแน่นทุกอย่างนะเยอะๆแปลว่าสวยค่ะเออจริงจริงเห็นด้วยเห็นด้วยแปลว่าสวยดาราหน้าแน่นใช่โอ้โหเครื่องสำอางเยอะหรือเปล่าก็ทุกสิ่งทุกอย่างบนใบหน้าจัดหมดจัดหมดแล้วอย่างหนึ่งบนใบหน้าถ้าแบบไม่เติมออกไม่ได้เลยอ่ะแบบไม่กล้าออกเลยอะไรปากใช่ไหมเออเลิศน่ะวันนี้แต่วันนี้ก็ไม่เติมนะนี่ปากจริงปากจริงอะไรเขาทำไมต้องแน่นบนหน้าไม่เติมวันนี้นี่ออกไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยขาดไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เติมเลยก็คงเป็นลิปสติกค่ะก็คือว่าเติมนะเพราะว่าตอนนี้แบบสีเทรนมาแรงมีต้องเป็นสีแดงเลยเพราะว่าใกล้วันวาเลนไทน์แล้วนี่โดนตบปากมาอันนี้ไม่เติมตบปากอีเลือดอีกเทรนก็คงจะเป็นขนนกนี่แหละค่ะบีบเป็นนกฟามิงโก้ค่ะฟามิงโก้จากอินเดียนักขันลูกนักหนึ่งเพราะการเป็นดารานี่มันคือการขายหน้าตาขายสิ่งที่เราต้องโชว์ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่นก็ไม่ใช่ดาราใช่นะฮะงานของเราเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนว่ามันขึ้นอยู่กับงานด้วยแน่นแน่นในความคิดของผมก็คือจะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองดีมั้งแล้วก็รู้จักเมคอัพแล้วก็รู้จักแต่งตัวมางานถ้าเป็นผู้หญิงที่แน่นมีขนตาจริงถูกต้องน้องก็ไม่ใส่มาน้องก็ไม่ใส่มาตื่นมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยใช่ตอนนี้นะคะกับเจ้าของงานอย่างนี้นะครับพี่กับพี่บู
ดีงามๆอย่างนี้เลยฝากผลงานโอ้โหก็วันนี้เราขอให้แฟนคลับของกลุ่มที่เขาโหวตเข้ามากันด้วยนะคะมีเสียงเพลงดังมากโอ้ใช่แต่ได้ยินเสียงกรี๊ดตลอดเวลาแล้วดังมากกระหึ่มมากวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับคุณพี่มากนะคะก็เดินเบียดตัวกระขาลอยอย่างนี้เลยนะโอ้โหแล้วดาราแต่ละคนนะฮะวันนี้จัดหนักจัดแน่นจัดเต็มเพชรแบบว่าแพรวมากนะฮะยังไงก็ต้องแบบว่าขอบคุณสถานที่ดีๆด้วยนะคะแบบว่าที่ดูที่จัดงานท็อปอวอร์ดขึ้นมานะคะแล้วก็รวมถึงรางวัลดีๆที่วันนี้เนี่ยหลายๆศิลปินเนี่ยก็มากันไปเขาเรียกว่าเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานนะคะและหลายท่านที่ชมกันอยู่เนี่ยก็จะทราบแล้วนะคะว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยนะตีวาเลนไทน์เป็นอย่างไรปฏิบัติตัวยังไงเดี๋ยวขนาดไหนดาราแน่นเนี่ยมันคืออะไรยังไงแล้ววันนี้เราสองคนเนี่ยเขาบอกว่าเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจเดี๋ยวแบบแน่นเลยจริงๆนะฮะเต็มมากใช่ที่หน้าเราจะไปดีดากันที่ไหนต้องติดตามกันเลยนะฮะสำหรับวันนี้ครับเราสองคนลากันไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ